คือจังภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยเสื่อเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใครสิ่งจริงแน่บ่เห็นเคยผิดใจบ่ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือนี้หอดมือนั้นสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายจากสิคอยดูแลเจ้าให้ดีดีบ่ให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เสื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่แต่ก่อนน้องชีวิตเจ้าของเป็นยังต้องมาดูแลคนคนนั้นที่เฮาบ่เคยหูจักแต่หักไปเบิดทั้งใจรู้ย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกันจังภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใครสิ่งที่แน่เคยผิดใจไม่ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือนี้หอดมือนั้นสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีดีบ่ให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าที่ใจบ่เสื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่แต่ก่อนน้องชีวิตเจ้าของเป็นยังต้องมาดูแลคนคนนึงที่เฮาบ่เคยหูจักแต่หักไปเบิดทั้งใจหรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกันมันสิย้อนกรรมย้อนเวรอันใดที่บอกไปใส่ขอยืนข้างๆเธเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบอกเคยเสื่อเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใครสิ่งที่นั้นบ่เห็นเคยปิดใจไว้ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือนี้หดมือนั้นสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีดีบ่ให้ผู้ใดเข้ามากล่ำกลายในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เสื่อว่าความพักนั้นมีจริงอยู่บ่เจ้าของเป็นยังต้องมาดูแลคนคนนั้นที่เฮาบ่เคยหูจักแต่หักไปเบิดทั้งใจหรือย้อนว่าเว้นว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกันอ
ขึ้นแล้วแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยเสื่อเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใครสิ่งที่นั้นบ่เห็นเคยปิดใจบ่ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือในหอดมือนั้นสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีได้บ่ให้ผู้ใดเข้ามากลุ่มไกลในชีวิตเจ้าที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่แต่ก็ลองชีวิตเจ้าของเป็นยังต้องมาดูแลคนคนนั้นที่เฮาบ่เคยหัวจากแต่ฮักไปบ่ทั้งใจหรือย้อนว่าเว้นว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกันแม่นสิย้อนกรรมย้อนเว้นอันใดสิบ่ไปใส่ขอยืนข้างๆ